เมื่อช่วงที่แล้วกับเรื่องราวชีวิตของป้าเอียงหญิงที่ไม่คาดฝันว่าวันหนึ่งสามีของเธอจะพาผู้หญิงคนอื่นเข้ามานอนในบ้านของตัวเองเพราะเธอไม่เคยคาดคิดว่าสามีของเธอจะกล้าทำเธอเชื่อมาโดยตลอดว่าสามีรักเธอคนเดียวเราไปดูกันต่อครับว่าทำไมสามีของเธอถึงเปลี่ยนใจไปชมกันเลยครับความรักของเขาครั้งแรกก็ดูน่ารักนะเพราะว่าป้าเอียงเนี่ยตั้งแต่เป็นสาวๆเนี่ยสู้ทำงานเลี้ยงน้องกี่คนป้าเอียง11คนมี12คนเหรอ12ป้ารวมป้าคือ1โหลวันนั้นพาน้องๆไปดูหนังกลางแปลงจ้ะตอนนั้นอายุเท่าไหร่จ๊ะก็ประมาณ14 15 14 15ก็ไปก็เจอชายหนุ่มคนนึงเค้าก็มาแซวป้าเอียงก็เห็นอย่างนั้นก็เลยอันแน่ถูกชะตาไหมเฉยๆตอนนั้นไม่คิดอะไรไม่ได้คิดอะไรแล้วอยู่ๆไปชอบพอกันยังไงเขามาเที่ยวบ้านญาติเขาแล้วเขามาเจอเขาก็มาคุยอยู่เรื่อยๆเป็นประจำแล้วมาวันหนึ่งเขาก็เที่ยวบ้านพี่ไหมก็บ้านพี่อยู่บางขุนเทียนนี่แหละไม่ไกลหรอกคุณเราไปแป๊บเดียวเองเราก็ไปพอไปปุ๊บสบกรึบหวานกรอบพอไปบ้านเขาแล้วไงใช่ไหมโดนวันนั้นเลยไหมไปเอียงจ้ะก็พร้อมใจกันแบบเป็นกันและกันอ่ะสุดท้ายก็มาบอกพ่อแม่นะบอกว่ามีอะไรกันแล้วเนี่ยก็ขอแต่งงานก็แต่งงานทีนี้ชีวิตที่เหมือนดูจะดีจะรักกันดีก็ดีตอนแรกก็ดีตอนแรกดีพอเริ่มอยู่กันมาสักสิบกว่าปีอ่ะมันก็เริ่มชัดเจนขึ้นก็ทีนี้เริ่มเจ้าชู้สุดท้ายแล้วก็ถึงขั้นยังไงเขาพาเขามานอนบนเตียงเลยก็ไม่รู้หรอกทีแรกนี่ก็เป็นลูกสาวเอ๊ะทำไมที่นอนมันคับแคบลงไปก็เลยหันมาดูลูกสาวใช่หันไม่ใช่นี่นะทำไมตัวเล็กๆก็เลยไปก้มดูก็อ้าวนี่ผู้หญิงที่ไหนก็เลยถามว่าพี่พาใครมาเนี่ยพี่พาแฟนใหม่มาแล้ววันนั้นทะเลาะกันไหมไม่ได้ทะเลาะก็ปลุกเขาขึ้นมาว่าพี่จะเอายังไงให้พี่เลือกเอาระหว่าง2คนเนี่ยพี่จะเลือกใครเขาก็บอกพี่ไม่เลือกใครหรอกพี่เลือกทั้ง2คนป้าก็เลยบอกงั้นฉันเป็นฝ่ายเลือกเองฉันขอไปแต่ฉันขอลูกทั้ง2คนไปไม่ให้ทีแรกเขาก็ไม่ยอมเหมือนกันบอกฉันไม่ให้ลูกฉันเอาลูกฉันไปเลี้ยงฉันไม่มีพี่แต่ฉันมีลูกแล้วก็ว่าก็เลยหอบลูกก็กลับมาบ้านที่บางแคมาอยู่กับพ่อกับแม่ก็สุดท้ายก็สู้เลี้ยงดูลูกมาจนลูกคนโตตอนนี้อายุ47 47ลูกคนที่2อายุ46จนตอนนี้เขาแต่งงานมีครอบครัวคือเราก็สบายแล้วแต่ตอนที่เขายังอยู่เนี่ยตอนนั้นอายุเท่าไหร่ถึงเจอสามีคนที่2อายุ40 48บ่าเอียงอายุ48ตอนนั้นลูกก็20กว่าอย่างเงี้ยนะก็เจอแล้วชายหนุ่มเนี่ยมาเจอป้าเอี้ยงได้ยังไงคุณลุงอ่ะเขามาทำงานที่บริษัทสามมิตรมอเตอร์ตรงอ้อมน้อยจ้ะทำพ่นสีอันนี้เขามาเช่าบ้านอยู่ใกล้ๆที่บ้านป้าต้องเดินผ่านไปตลาดบางแคเขาก็เพื่อนเขาก็ออกมาแซวเพื่อนเขาเคยเห็นป้าเนี่ยก็บอกเนี่ยคนเนี้ยเป็นแม่ไม้เขาก็เลยออกมาดูว่าเออหน้าตาดีนุ่ะเขาบอกเบอร์หนูจะตามจีบป้าก็เดินผ่านทุกวันนะเขาก็เรียกแต่เขาว่าบ้านอยู่ตรงไหนบอกหน้าอยู่ข้ามสะพานไปหน้าวัดอะไรเงี้ยก็คุยกันทุกวี่ทุกวันเจอทุกวันก็คุยกันทุกวันแหละแล้วเขาก็เลยขอตามไปบ้านบอกที่บ้านมีฉันมีลูกแล้วนะมีลูกสองคนป้าอายุมากแล้วนะจะมาจีบไม่ได้นะเออเพื่อนบอกผมรู้แต่ผมชอบอายุมันแค่ตัวเลขนี่เออห่างกัน17-18ปีใช่ไหม16ปีเขาแก่กว่าลูก3ปี4ปี4ปีเองแต่ลูกๆก็ยอมรับพอทีนี้ก็อยู่กินกันมาก็รักใคร่กันดีแล้วก็มีลูก1อยู่กันมา8ปีถึง8ปีถึงมีลูกอ๋อจนอายุ48 49ถึงมีลูกทีนี้ลูกพวกโตๆก็โตขึ้นแต่งงานมีครอบครัวก็เลยไปได้ฉะนั้นก็เลยย้ายชีวิตทั้ง2คนผัวเมียและลูกไปกาญจนบุรีก็เลยมาใช้ชีวิตเป็นเกษตรกรก็ตัดอ้อย
รับจ้างนู่นนี่ตัดมันทำพันทำอะไรก็ว่าทำหมดทุกอย่างเลยตอนนี้ทำเพื่อใครทำเพื่อลูกชายอยากให้เขาเรียนถึงสูงคือไม่อยากเขาลำบากเหมือนพ่อแม่คือพ่อแม่รู้ใจเมื่อตอนสมัยที่เป็นเด็กๆอยากเรียนมากป้าอยากเรียนถึงสูงจะน้องเยอะอยากว่าจะเลี้ยงน้องแต่ก็ไม่ได้เรียนเพราะว่าเป็นคนโตเรียนจบแค่ป.4ป้าก็เลยว่าจะให้ลูกชายเนี่ยได้เรียนถึงสูงเขาจะได้ไม่ต้องลำบากเหมือนพ่อแม่เขาและอย่างหนึ่งคือป้าเขาอายุมากแล้วก็อาจจะได้พึ่งเขาตอนที่เราทำอะไรไม่ไหวจะเห็นอย่างหนึ่งเขาเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนอย่างเดียวเจ็บไข้ได้ป่วยก็ขอให้ไปโรงเรียนเขาก็ชอบเรียนด้วยใช่เขาก็เรียนได้ตั้งแต่อนุบาลมาเขาจะได้ระดับที่หนึ่งมาตลอดเหรอแล้วที่เขาเรียนเนี่ยเขาเรียนเป็นคุณครูจ้ะอ๋อเรียนที่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชภัฏกาญจนบุรีวันนี้อยากจะบอกอะไรกับชายหนุ่มลูกชายที่ดูอยู่วันนี้แม่มาสู้เพื่อลูกชายคนนี้จ้ะแม่ก็จะทำทุกอย่างเพื่อลูกอ่ะขอให้ลูกตั้งใจเรียนแล้วเป็นเด็กดีไม่เกเรให้ทำทุกอย่างที่คือแม่หวังสิ่งใดว่าพอให้ลูกทำให้เป็นผลสำเร็จแค่นี้แม่ก็ภูมิใจแล้วลูกความสำเร็จของลูกจะช่วยซับเหงื่อของพ่อแม่ที่ทนสู้แล้วก็ทำมาตลอดชีวิตเอาละลูกชายก็ต้องต่อสู้กันต่อไปจะได้เป็นคุณครูแล้วก็กลับมาเป็นคุณครูเพื่อให้ความรู้กับเยาวชนต่อไปและนั่นให้กำลังใจกับแม่เขาด้วยวันนี้ป้าเอี้ยงเนี่ยเป็นหนี้เพราะว่าไปกู้ยืมเท่าแก่เห็นที่บอกก็คือเท่าแก่ไร่อ้อยนี่แหละแล้วท่านก็เมตตาอ่ะเดี๋ยวหักเอาทีละ 1,000-2,000 กันแล้วกันจ้ะแล้วก็เอามาทำทุนเหรอจ๊ะแล้วมันไม่ผลผลิตมันไม่ดีเหรอเลยไม่ใช่ผลผลิตมันไม่ดีคือว่าเวลาเราทำงานกับเขาเนี่ยอาทิตย์นึงมันก็จะได้ค่าแรงก็ได้ 3,000 บาทแล้วก็เท่าแก่ก็จะหักหมดเลยหักเข้าบัญชีแล้วก็จะให้เราเบิกออกมาใช้ 1,000 นึงต่อ1อาทิตย์ป้าก็ให้ลูกชายไป500ค่าอาหารค่าน้ำมันรถอะไรพวกนี้เหลืออีก500ก็มาใช้จ่ายในครอบครัวมันไม่พออ๋อเป็นหนี้เขาอยู่เท่าไหร่ฮะทั้งหมดทีแรกมันเป็น 45,000 ครับแล้วก็เนี่ยเพิ่งมาตัดอ้อยเมื่อเดือนกว่าๆก็เลยได้ใช้หนี้ไปตอนนี้ใช้ไป 6,000 อ๋อเพราะว่าจริงๆเราเอาเงินก่อนเข้ามามาก่อนเอามาใช้บ้างเอามาอะไรงี้ก็เป็นหนี้เท่าแก่แต่เท่าแก่ก็ไม่ได้คิดดอกอะไรก็คิดแต่เงินต้นอย่างเดียวก็ค่อยๆหักไป 2,000 3,000 อะไรก็ว่าไปอ๋ออ่ะก็ยังดีนะเฒ่าแก่ก็ยังน่ารักอ่ะไม่งั้นแล้วก็ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนใช่มั้ยใช่จ้ะโอเคเพลงที่ป้าเอี้ยงจะร้องคือเพลงดาวเรืองดาวโรยดาวเรืองดาวโรยถ้าพร้อมแล้วเชิญครับป้าเอี้ยงหญิงที่มีปมในหัวใจคือตัวเองอยากจะเรียนหนังสือแต่ด้วยจำนวนน้องที่เยอะและเธอเป็นลูกคนโตจึงต้องเสียสละให้น้องๆได้เรียนทั้งที่เธออยากจะเรียนใจแทบขาดเธอจึงมีความคิดไม่อยากให้ลูกเป็นแบบเธอทุกวันนี้เธอจึงทำทุกอย่างให้ลูกได้เรียนสูงที่สุดและบทเพลงดาวเรืองดาวโรยจะทำให้หนี้ที่เธอกู้มาเพื่อให้ลูกเรียนหนังสือหมดสิ้นไปได้หรือไม่ไปรับฟังพร้อมๆกันเลยครับพองแพรวพราวคำยืนย
เอี้ยงจ๋าโถเห็นใจนะนี่แหละครับอกพ่ออกแม่เนาะกว่าลูกจะเรียนจบแต่ละคนขุดดินกันจักๆๆเนี่ยครับนี่แหละคือพ่อแม่หวังว่าคงจะประสบความสำเร็จนะเห็นป้าบอกว่าเป็นเด็กดีด้วยว่านอนสอนง่ายจะได้กลับมาดูแลกันคือความหวังของพ่อแม่จริงๆครับก็ต้องสู้กันขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะจ๊ะป้าก็อดทนกันส่วนการร้องเพลงในวันนี้ร้องดีเชียวแต่ร้องเรียบกริบเลยนะร้องก็คือทำนองจังหวะก็ดีดีแต่ว่าวันนี้มันอาจจะมีในตอนเสียงสูงบ้างเพราะว่าเราไม่ได้ใช้เสียงอยู่เป็นประจำมันก็อาจจะมีสั่นๆเคลื่อนบ้างแต่ร้องน่าฟังนะครับเดี๋ยวขอพิจารณาดูก่อนนะครับแต่เราเป็นกำลังใจให้นะป้านะขอบคุณครับเชิญพี่พาครับเหนื่อยตั้งแต่เด็กเลยเนาะพี่เอ็งเนาะเดือนวันนี้ก็ยังต้องเหนื่อยแต่เหนื่อยครั้งนี้เป็นการเหนื่อยที่ว่าเป็นเฮือกสุดท้ายเพื่อความสุขในบ้านปลายกับการสำเร็จความสำเร็จของลูกชายที่จะได้นำใบปริญญามามอบให้กับป้าเอี้ยงนะคะก็ขอให้ป้าเอี้ยงได้หายเหนื่อยเร็วๆนะคะอันนี้ก็ขอให้กัดฟันสู้ต่อไปพวกเราให้กำลังใจและขอให้ดูแลสุขภาพด้วยการร้องเพลงทุกคนก็มองเห็นเหมือนกันค่ะว่าเป็นคนร้องเพลงเป็นแต่ว่าพอเป็นลูกทุ่งซึ่งต้องใช้การเอื้ออะไรต่างๆเนี่ยก็ยังไม่ค่อยสันทัดเท่าไหร่แต่ถามว่าเสียงการร้องทำได้ดีทีเดียวครับป้าเอี้ยงขอให้โชคดีค่ะค่ะเชิญพี่โจครับพี่ค่ะสวัสดีค่ะหนูฟังเรื่องราวป้าเอี้ยงแล้วหนูคิดถึงพี่สาวคนโตหนูไม่ได้เหมือนกันเลยบ้านป้าเอี้ยงมี12ใช่ไหมบ้านหนูมี11พี่สาวหนูก็จูงมืออย่างนี้แหละตอนพวกหนูเด็กๆก็อย่างนี้แหละทุกวันนี้หนูเห็นพี่สาวหนูก็สงสารเขาก็ไม่ได้เรียนหนังสือเหมือนกันเขาเห็นพี่ๆน้องๆอ่านหนังสือได้แกนั่งร้องไห้เลยนะเพราะนางไม่รู้เลยสักตัวเดียวแต่ว่าหนูคุยเท่าที่คุยกับป้าเอี้ยงเนี่ยไม่รู้สึกเลยว่าป้าเอี้ยงไม่เป็นคนที่ไม่ได้เรียนหนังสือนะเพราะว่าเขาเป็นคนฉลาดและคิดเป็นนั่นก็เลยส่งมาถึงลูกด้วยนะลูกคนเล็กฉลาดหนูก็ขอให้ลูกชายคนนี้ได้เป็นที่พึ่งให้กับแม่ในยามแก่เฒ่านะนะคะขอให้ป้าสุขภาพร่างกายแข็งแรงดูแลตัวเองให้ดีแล้วกันนะคะเรื่องร้องเพลงก็รู้สึกเหมือนกันค่ะป้าร้องเพลงเป็นร้องเก่งเลยนะเดี๋ยวมันดูว่าใครจะมีเสน่ห์ประกันแค่นั้นเองค่ะโชคดีค่ะสิ้นสุดไปแล้วกับการโชว์พลังเสียงของป้าเอี้ยงถึงแม้เธอจะมีเสียงร้องที่ไพเราะแต่ทางด้านอารมณ์เพลงและเทคนิคต่างๆอาจยังทำได้ไม่ค่อยดีจึงทำให้เธอมีข้อผิดพลาดบ้างต้องลุ้นกันว่าแชมป์เก่า6สมัยจะมีข้อผิดพลาดที่เยอะกว่าเธอหรือไม่เพราะถ้าไม่เป็นเช่นนั้นเธอจะหมดโอกาสเข้าไปค้นหาไม่หมดนี่ทันทีครับลุงแมนนะครับคุณผู้ชมแชมป์6สมัยของเราจากสุพรรณบุรีนี่ธกส.ที่กู้มาเช่าที่ทำไร่อ้อยนะครับเป็นหนี้ 185,799 บาทตอนนี้ลดหนี้ไปได้ 60,000 เหลือ 125,799 บาทแต่วันนี้นะครับไม่รู้ว่าลุงแมนยังคงร้องเพลงของสายันหรือไม่จะเปลี่ยนหรือเปล่าครับไม่เปลี่ยนครับไม่เปลี่ยนนะครับยังคงเป็นสายันอยู่เหมือนเดิมเพลงที่จะร้องคืออะไรครับลุงแมนวันนี้รักวันนี้ลืมครับวันนี้รักวันนี้ลืมนะครับเชิญครับจะให้หัวเราะหรือว่าร้องไห้ก็ไม่ต่างกันเมื่อหัวใจฉันมันพังยับไปแค่ขึ้นเพลงมาก็ชวนให้พวกเรานึกถึงพี่เป้าสายันสัญญากันเลยครับแต่ไม่รู้แบบเต็มเพลงจะไพเราะขนาดไหนและคณะกรรมการจะประทับใจพลังเสียงของลุงแมนกันหรือเปล่าช่วงหน้าเรากลับมาฟังแบบเต็มเพลงกันต่อครับ